إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านขอให้พึงยำเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆเพราะแน่นอนการยำเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะเป็นเสบียงที่ดียิ่งสำหรับเราในโลกอาคิเราะห์ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับมนุษย์ทุกคนนะครับเกิดมาจะต้องถูกทดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมนุษย์นั้นจะต้องรู้ตัวว่างานสำคัญเขาก็คืองานการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัวเฉพาะที่เราเป็นมุสลิมนั้นเรารู้อยู่กับใจว่าการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นเรื่องสำคัญยิ่งวะมาคอลักตุนญินนะวัลอินซะอิลลาลิยะบุดูนนะครับอัลเลาะห์บอกว่าข้ามิได้สร้างญินแล้วก็มนุษย์เพื่ออื่นใดอิลลาลิยะบุดูนนอกจากให้คนเหล่านั้นมาเคารพภักดีต่อข้าเท่านั้นนะครับดังนั้นการสุญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นเรื่องจำเป็นนะครับ และสิ่งที่มนุษย์อยู่บนดุนยานี้นะครับสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการทดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไม่ใช่เรากล่าวแต่ว่าฉันศรัทธาแล้วฉันศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่ได้ปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้รอซูลใช้เลยอย่างงี้ก็ไม่ได้นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัฟฮะซิบันนาสอัยยะตรุกูอัยยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตะนูนนะครับอัลเลาะห์บอกว่ามนุษย์คิดหรือว่าเขานั้นจะถูกทอดทิ้งเพียงแต่เขากล่าวว่าอามันนาเราศรัทธาแล้วเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วแต่ไม่ได้ปฏิบัติเลยนะครับวะฮุมลายุฟตะนูนโดยที่พวกเขานั้นจะไม่ถูกทดสอบกันนั้นหรือดังนั้นการทดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นแต่ละคนนั้นมาในรูปแบบต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะครับบางครั้งอัลเลาะห์ให้ความมั่งมีสีสุขมากับเขานะครับให้ความโปรดปรานในเรื่องสุขภาพที่ดีในเรื่องของความร่ำรวยนะครับแต่เขาไม่ได้ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนะครับหรือบางคนนะครับอัลเลาะห์ทดสอบด้วยกับความยากจนทดสอบด้วยสุขภาพไม่ดีนะครับแต่เขาก็ไม่ได้เชื่อว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ให้มานั้นมาจากอัลเลาะห์นะครับดังนั้นไม่ว่าการทดสอบนั้นจะดีไม่ดีนะครับต้องอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือการทดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะวันนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องว่าอันมุตตะกีนะครับบรรดาผู้ที่ยำเกรงนั้นจะได้เข้าสวรรค์แบบไหนแล้วก็ในอัลกุรอานในซูเราะห์อันฮิจในอายะห์ที่45ถึง50นะครับได้พูดพรรณนาถึงเรื่องว่าในสวรรค์นั้นมีอะไรบ้างนะครับอัลเลาะห์บอกว่าอินนัลินอินนัลมุตตะกีนฟีจันนาติวะอูยูนนะครับแท้จริงบรรดาผู้ที่ยำเกรงอยู่จะได้อยู่ในสวรรค์มากมายและก็ตาน้ำพุนะครับคำว่าอันมุตตะกีนนะครับก็หมายถึงบรรดาผู้ที่ยำเกรงคือผู้ที่ปฏิบัติคุณงามความดีและก็ห่างไกลจากการทำความชั่วและก็ความผิดบาปทั้งมวลดังนั้นอันมุตตะกีนนั้นก็ต้องอยู่ในคนที่ไรเป็นมุสลิมเป็นมุมินนั่นเองนะครับจะเป็นกาเฟรไปไม่ได้ฟีจันนาตินและก็บรรดาสวนสวรรค์คำว่าจันนาตนะครับ
เป็นพระพุทธคำว่าจันนะแปลว่าสวนจันนาแปลว่าสวนสวรรค์บรรดาสวนสวรรค์ต่างๆดังนั้นสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีมากมายหลายระดับด้วยกันนะครับคำว่าจันนาตนักวิชาการบอกว่าคือสวนต่างๆที่สะพรั่งไปด้วยกับต้นไม้นานาพันธุ์ถูกเรียกด้วยกับชื่อนี้ก็เพราะว่ามันปกคลุมปิดบังด้วยกับต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้าสาขาไปในสวรรค์นั่นนะครับวะอูยูนแล้วก็คำว่าบรรดาตาน้ำพุก็คือสายน้ำทั้ง4นะครับหรือแม่น้ำทั้ง4ก็มีแม่น้ำนะครับแม่น้ำจืดนะครับมีน้ำจืดแล้วก็มีน้ำละบันน้ำนมแล้วก็มีน้ำอัลคอมน้ำสุราที่ดื่มแล้วไม่มึนเมานะครับแล้วก็อาซันแม่น้ำผึ้งตรงนี้แหละครับอัลเลาะห์ได้ขยายความในซูเราะห์มุฮัมมัดอายะห์ที่15บอกว่ามัสลุนญันนะตินลาตีวะอิดันมุตตะกูนฟีฮาอันฮารุมมิมมาอินกอยริอาซินินดังเช่นสวนสวรรค์เรายกตัวอย่างนะครับดังเช่นสวนสวรรค์ซึ่งบรรดาผู้ที่ยำเกรงได้ถูกสัญญาไว้ในสวรรค์นั้นมีลำธารไหลสายที่ไม่แปรผันไม่แปรผันทั้งด้านรสชาติและก็ทั้งกลิ่นนะครับว่าอันฮารุมมินลาบานินลำยะตะกอยร์ตะมูฮูและกระทานหรือสายน้ำที่เป็นน้ำนมหลายสายด้วยกันนะครับที่รสชาติของมันไม่เปลี่ยนแปลงว่าอันฮารุมมินคอมรินลัซตินลิชาริบีนนะครับและกระทานน้ำจันนะครับหรือสุราทานเหล้าเนี่ยแล้วครับอัลลอฮ์คำว่าอันฮาร์นะครับในหลายๆจุดในหลายอายะบอกว่าอันฮาร์บรรดาแม่น้ำที่เป็นน้ำน้ำจันน้ำสุราเนี่ยแหละครับไหลสายเป็นที่โอชะอร่อยแก่ผู้ที่ได้ลิ้มรสมันนะครับว่าอันฮารุมมินอาซาลินมุซัฟฟาและกับบรรดาน้ำผึ้งที่ใสสะอาดบริสุทธิ์นะครับที่ไหลผ่านอยู่ใต้สวรรค์นั้นวะละฮุมฟีฮามินกุลลิสซะมารอตวะมะฆฟิเราะตุมมิรร็อบบิฮิมและสำหรับพวกเขาที่อยู่ในสวรรค์นั้นก็มีผลไม้หลากหลายชนิดและก็การอภัยโทษจากพระผู้อภิบาลของเขานะครับนี้ซูเราะห์อันฮิจญ์นะครับและอายะห์ถัดมาบอกอุดคูลูฮาบิซะลามินอามีนพวกเจ้าจงเข้าไปในสวรรค์นั้นด้วยกับความสันติและก็ความปลอดภัยก็คืออะไรปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆในนั้นนะครับไม่มีความปลอดภัยนะครับในวันนั้นนะครับคนที่ไปอยู่ในสวรรค์ก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเหล่าบรรดาหมอก็ไม่มีแล้วเพราะว่ามนุษย์ในยุคในอยู่ในสวรรค์นั้นไม่เป็นไข้ได้ป่วยกันนะครับอัลลอฮ์ไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บปลอดภัยจากเรื่องของความกังวลความหวาดกลัวไปนี่ไม่มีแล้วครับไม่ต้องวิตกกังวลว่าเมื่อเข้าสวรรค์แล้วจะถูกขับไล่ออกมาเนี่ยครับเมื่อเข้าไปในสวรรค์แล้วถูกขับไล่ออกมาไม่มีครับอย่างเรานี่สมมุติว่าผ่อนบ้านไปนะครับผ่อนไม่หมดนะครับพวกไล่ออกนะครับหรือไปเช่าบ้านอยู่ได้มีกี่เดือนนะครับไม่มีตังค์จ่ายเขาก็ไล่ออกทีนี้เข้าไปในสวรรค์แล้วไม่มีการไล่ออกนะครับรวมทั้งความปลดปานที่พวกเขาได้รับนั้นก็จะไม่มีการขาดตอนด้วยอุปสรรคต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นความตายก็ไม่มีความง่วงก็ไม่เกิดนะครับโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีความเศร้าวิตกกังวลเนี่ยก็ไม่มีนะครับหรืออื่นๆในเรื่องของวิตกกังวลนั้นไม่มีอย่างแน่นอนนะครับดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้อธิบายในซูเราะห์อันกอฟนะครับบอกว่าอุดคูลูฮาบิซะลามินซาลิกะยอมุนคูลูดพวกเจ้าจงเข้าไปในสวรรค์ด้วยกับความสันตินั่นคือวันแห่งการพำนักอยู่ตลอดกาลอันคูลูดเนี่ยนะครับอยู่แบบตลอดกาลเลยนะครับท่านซะอีดอันคูดารีและก็ท่านอาบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมานะครับได้เล่าว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายูนาดีมูนาดินอินนะละกุมอันตะซิฮูฟะลาตัสกอมูอาบาดันชาวสวรรค์จะถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าแท้จริงพวกท่านจะมีสุขภาพที่ดีไม่เจ็บป่วยไม่เจ็บป่วยตลอดไปว่าอินนะละกุมอันตะฮะยาวฟะลาตะมูตู
อาบาดาจะมีชีวิตอยู่และก็ไม่ตายตลอดไปเช่นเดียวกันนะครับจะมีชีวิตอยู่แบบอมตะนะครับภาษาไทยใช้ว่าอมตะนะครับคืออาบาดันตลอดไปไม่ตายแล้วนะครับว่าอินนัลกุมอันตะชิบบูฟะลาตะฮรอมูอาบาดาจะมีผมงอกนะครับจะมีผมขาวในวันกิยามะห์เนี่ยมาเนี่ยไม่ผมดำแล้วผมขาวแล้วก็ไม่ตายนะครับแล้วก็วาลาตะฮรอมูไม่ชราไม่แก่อาบาดันตลอดไปนะครับว่าอินนัลกุมอันตันอามูฟะลาตะบะอซูอาบาดาและจะได้รับความโปรดปรานโดยไม่สิ้นหวังตลอดไปเช่นเดียวกันนะครับและก็ท้ายฮะดีษท่านรอซูลก็อ่านอายะห์ที่ว่าวะนูดูอันตินอันตินกุมอันจันนะตุอูริสตุมูฮาบิมากุนตุมตะมาลูนท่านรอซูลอ่านอายะห์บอกว่าและพวกเราได้ถูกเป่าร้องว่านั่นแหละคือสวนสวรรค์โดยที่พวกท่านได้รับมันไว้เป็นมรดกเนื่องด้วยสิ่งที่พวกเจ้าเคยกระทำไว้ในครั้งที่อยู่ในโลกดุนยาเนี่ยท่านพี่น้องครับแน่นอนว่าความปลอดภัยนั้นก็ย่อมเป็นความต้องการของมนุษย์นะครับทุกคนทั้งในดุนยาและก็โลกอาคิเราะห์ด้วยเหตุนี้นะครับพระองค์อัลเลาะห์จึงตัดถึงชาวสวรรค์ว่าพวกเขาจะมีความปลอดภัยทั้งนี้เพื่อความสุขสบายและก็ความยินดีนะครับของพวกเขานั้นจะได้สมบูรณ์ในช่วงที่อยู่ในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ซูเราะตุลฮิจญะห์นะครับอายะห์ที่47อัลเลาะห์บอกต่อว่าวะนะซะนามาฟีซูดูริฮิมมินกิลลินอิคฺวานาอะลาซูรูริมอะลาซูรูริมมุตะกอบิลินและเราได้ขจัดความขุ่นแค้นที่มีอยู่ในหัวอกของพวกเขาให้กลายเป็นพี่น้องกันโดยพำนักอยู่บนเตียงหันหน้าเข้าหากันคำว่ายินลินเนี่ยก็คืออะไรความอาฆาตมาดร้ายและก็ความเป็นศัตรูกันพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ตัดในอายะห์นี้ว่าพระองค์ทรงทำให้จิตใจและก็หัวอกของชาวสวรรค์นั้นปราศจากความขุ่นแค้นใดๆนะครับโดยที่พวกเขานั้นจะอยู่แบบพี่น้องกันและพระองค์นั้นยังตัดเพิ่มต่ออีกว่าพวกเขานั้นจะอยู่อย่างสุขสบายในสวรรค์โดยมีลำน้ำไหลผ่านใต้ที่พำนักของพวกเขาดังที่พระองค์ตรัสว่าไงครับในซูเราะห์อันอารอฟนะครับอธิบายในซูเราะห์ข้างต้นบอกว่าวะนะซะนามาฟีซูดูริฮิมมินกิลลินและเราได้ถอนออกซึ่งการผูกใจเจ็บที่อยู่ในหัวอกของพวกเขาตัจรีมินตะฮติฮัลอันฮาร์โดยมีบรรดาแม่น้ำไหลอยู่ภายใต้ของพวกเขาวะกอลุลฮัมดุลิลลาฮิลลซีฮะดายนาลิฮาซาและพวกเขาได้กล่าวว่านี่ชาวสวรรค์กล่าวว่านะครับการสรรเสริญทั้งหลายนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์ผู้ทรงแนะนำพวกเราให้ได้รับสิ่งนี้นะครับคือได้รับเลยได้รับสวรรค์ว่ามากุนนาลีนะตาดีเราลาอันฮะดานัลลอฮ์แล้วก็ได้จะรู้สุลุรับบินาบินฮักก็และเชื่อว่าพวกเราจะได้รับคำแนะนำก็หาไม่หากว่าอัลลอฮ์ไม่ทรงแนะนำแก่พวกเราแน่นอนบรรดารอซูลแห่งพระผู้อภิบาลของเรานั้นได้นำความจริงมาวะนูดูอันติลกุมอันจันนะตุอูริสตุมูฮาบิมากุนตุมตะมาลูนและพวกเราได้ถูกเป่าร้องว่านั่นแหละคือสวนสวรรค์โดยที่พวกท่านได้รับมันไว้เป็นมรดกเนื่องด้วยสิ่งที่พวกเจ้าเคยกระทำไว้เคยปฏิบัติตนในดุนยาเป็นคนดีนั่นเองนะครับ ท่านอิบนุกะซีรนะครับได้อธิบายบอกว่าอายะห์ข้างต้นนะครับสอดคล้องกับหะดีษของท่านอบูซาอีดอันคุตรีรอฎิยัลลอฮุอันนะครับได้เล่าว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายะคุลุซุลมุมินูนมินันนารفيحبسون على قطرة بين الجنة والنار บรรดาผู้ศรัทธาที่จะหลุดพ้นจากไฟนรกแล้ว
นะครับเขาจะถูกกักตัวไว้ระหว่างสวรรค์กับนรกนะครับในวันกิยามะห์เนี่ยสมมุติว่าคนมุมินูนน่ะคนผู้ศรัทธาน่ะถูกสอบสวนแล้วนะครับคราวนี้ฮักกุลอาดัมน่ะยังไม่จบฮักกุลลอฮ์น่ะจบแล้วจะได้เข้าสวรรค์แล้วนะครับยังยืนรออยู่ก่อนทำไมล่ะครับฟะยุกัสซุลิบาอติฮิมมิมบาดินมาซอลิมุกานัตไบนะฮุมฟิดดุนยาเพื่อตรวจสอบความอาธรรมที่พวกเขาเคยมีต่อกันมาดุนมาในดุนยาคนนู้นต่อยคนนี้คนนี้ทะเลาะคนนั้นคนนั้นเอาของคนนี้ไปคนนี้ไม่คืนของคนนั้นนะครับเคลียร์กันให้จบก่อนนะครับเคลียร์จบแล้วไงฮัตตาอิซาฮุซบูวะนุปูอูซินะละฮุมฟีดุคูลินจันนะห์กระทั่งจิตใจของพวกเขานั้นมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องพวกเขาจึงได้รับอนุมัติให้ได้เข้าสวรรค์อันนี้คือคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่ว่าเคลียร์เรื่องของอัลลอฮ์จบแล้วแต่ฮักกุลอาดัมยังไม่จบนะครับก็เคลียร์ให้จบว่าอยู่ระหว่างสวรรค์กับนรกยืนรออยู่ก่อนนะครับเคลียร์จบแล้วก็กักตัวอยู่ให้ใจเขาบริสุทธิ์เพิ่งจะได้เข้าไปสวรรค์ดังนั้นคนที่เข้าไปสวรรค์น่ะเป็นคนที่ใจบริสุทธิ์ไม่มีการขุ่นแค้งเคืองกันแล้วจบไปแล้วนะครับก็ไปอยู่กันแบบไม่ทะเลาะแล้วในสวรรค์อายะห์ถัดมานะครับอายะห์ที่48แล้วยะมุสซุมฟีฮานัสบุนวะมาฮุมมินฮาบิมุคอรอจีนความเหนื่อยยากจะไม่ประสบแก่พวกเขาในนั้นและพวกเขาจะไม่ถูกนำออกจากที่นั่นพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ตัดในอายะห์นี้ว่าชาวสวรรค์จะไม่ประสบกับความเหนื่อยยากลำบากอย่างแน่นอนความเหนื่อยยากที่ว่านี้นั่นก็คือถูกกล่าวในสำนวนทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงซึ่งก็หมายความว่าชาวสวรรค์นั้นจะมีความรอดพ้นปลอดภัยจากทุกความเหนื่อยยากความลำบากและอัลกุรอานนะครับได้เน้นความหมายนี้ในอายะห์ที่35ในซูเราะห์ฟาติห์นะครับได้อธิบายว่าอัลลซีอะฮัลลานาดารุลมุกอมะติมิมฟัตลิซึ่งพระองค์ทรงให้เราได้พำนักในสถานที่พำนักอันสถาพรด้วยความโปรดปรานของพระองค์ลายะมุสซุนาฟีฮานัสบุนวะลายะมุสซุนาฟีฮาลุกูบความเหนื่อยเหน็ดและความเบื่อหน่ายนั้นจะไม่ประสบกับพวกเราอย่างแน่นอนนะครับในวันกิยามะห์มานั้นความเหนื่อยยากความเบื่อหน่ายจะไม่เกิดขึ้นกับเหล่าบรรดาผู้ที่ศรัทธาที่ได้เข้าสวรรค์นะดังนั้นคำตัดของอัลลอฮ์ที่ว่าและพวกเขานั้นจะไม่ถูกนำออกจากที่นั่นก็คือชาวสวรรค์นั้นจะไม่ได้อยู่ชาวสวรรค์นั้นจะได้อยู่ในสวรรค์ตลอดกาลโดยที่จะได้รับความโปรดปรานโดยที่ไม่ขาดตอนนะครับจะได้รับความโปรดปรานอย่างต่อเนื่องนะครับพระองค์ยังตัดถึงสภาพดังกล่าวนี้ในอายะห์อื่นๆอีกนะครับในหลายจุดในอัลกุรอานอินนัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศอลิฮาตกานัตละฮุมญันนาตุนฟิรดาวซินุซุลาแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและปฏิบัติความดีสำหรับพวกเขานั้นคือสวนสวรรค์ชั้นฟิรดาวเป็นที่พำนักนะครับชั้นฟิรดาวนี่เป็นชั้นที่ดีเลิศแล้วนะครับคอลีดีนฟีฮาลายะบะกูนะฮันอันฮาไฮวะลาพวกเขาพำนักอยู่อย่างถาวรอยู่ในนั้นในสวรรค์นะครับพวกเขาไม่ประสงค์จะเปลี่ยนที่จากมันนะครับเมื่อได้เข้าฟิรดาวแล้วไม่อยากย้ายแล้วครับอยู่ที่นั่นละตลอดกาลด้วยความพึงพอใจนะครับนะครับอายะห์ที่49และ50บอกว่านับบิอิบาดีอันนีอันลกอฟุรรอฮีมจงแจ้งแก่บ่าวของข้าเถิดว่าแท้จริงข้าคือผู้อภัยผู้ทรงเมตตาเสมอว่าอันนาอาซาบีฮุนอาซาบุนอาลีมและแท้จริงการลงโทษของข้านั้นเป็นการลงโทษที่เจ็บแสบยิ่งอายะห์นี้นะครับสอดคล้องกับคำกล่าวของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในหะดีษของท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันนะครับได้เล่าว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลาวยะอ์ลัมุลมุอ์มินุมาอินดัลลอฮ์มินัลอุกูบะห์
มาต่อมาต่อไอมาบิจันนติฮิอะฮาดุนหากผู้ศรัทธาได้รับรู้ถึงบทลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาคงไม่มีผู้ใดคาดหวังที่จะได้เข้าสวรรค์ของพระองค์นะครับเมื่อผู้ศรัทธารู้นะครับว่าการอาซาบของอัลลอฮ์นั้นรุนแรงยิ่งแล้วก็ไม่คาดหวังว่าเราจะได้เข้าสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานุวะตะอาลาเลยวะลาวยะอะลัมุลกาฟิรุมาอินดัลลอฮ์มินัรเราะห์มะห์มากอนะตอมินจันนะติฮิอะฮะดุนหากผู้ปฏิเสธศรัทธาหรือกุฟฟาร์หรือกาเฟรเนี่ยแหละครับได้รับรู้ถึงความโปรดปรานถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์คงไม่มีผู้ใดหมดหวังที่จะได้หมดหวังที่จะได้เข้าสวรรค์ของพระองค์เช่นเดียวกันนะครับท่านพี่น้องครับฉะนั้นนะครับบ่าวผู้ศรัทธาจึงควรที่จะทำให้จิตใจของเขานั้นมีความอะไรครับมีความเกรงกลัวต่อพระองค์และก็มีความหวังอยู่เสมอๆนะครับโดยให้มีความกลัวในขณะที่มีสุขภาพที่ดีนะครับขณะที่เรามีสุขภาพที่ดีเนี่ยขอให้เรามีตักวามีความยำเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆนะครับละหมาดเมื่อเข้าเวลานะครับผู้ชายนะครับมีโอกาสที่มามัสยิดได้สมควรอย่างยิ่งที่เราให้ความสำคัญในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็มามัสยิดนะครับเมื่อสุขภาพไม่ดีแล้วนะครับเพิ่งจะนึกได้โอ้ฉันนี่ควรจะมามัสยิดไม่ได้แล้วครับไม่ทันแล้วครับนอนติดเตียงแล้วดังนั้นช่วงที่มีสุขภาพที่ดีอายุยังน้อยๆนี่แหละครับช่วงเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่จะถูกสอบสวนที่มากที่สุดนะครับช่วงเป็นชะบาบเนี่ยแหละครับเอาชีวิตไปทำอะไรช่วงที่เป็นวัยหนุ่มวัยชะบาบของเราเนี่ยแหละครับและ การขออภัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทำให้เขานั้นมีความหวังและก็ความต้องการนะครับและเมื่อเขาได้พิจารณาถึงบาปและก็ความบกพร่องที่เขามีก็จะทำให้เขานั้นเกิดความกลัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและยากที่จะหลุดพ้นจากมันได้ผู้ที่หมดหวังนะครับในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าเป็นผู้ที่สิ้นหวังนะครับและผู้ที่มีความหวังแต่ก็กระทำสิ่งที่ผิดเขาคือผู้ที่เพ้อเฉยต่อบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คืออะไรครับพี่น้องครับคือสิ่งที่มีความพอดีนั่นเองนะครับเมื่อท่านพี่น้องที่เคารพท่านครับเมื่อได้ฟังเรื่องที่ผมเอาอายะห์อัลกุรอานในซูเราะห์อันฮิจญ์นี่นะครับในอายะห์ที่45ถึง50นะครับ6อายะห์ด้วยกันนะครับท่านพี่น้องมีความปลื้มปิติไหมครับว่าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นยังไงบ้างครับในวันนั้นนะครับในสวนสวรรค์ขององค์นั้นมีแม่น้ำไหลสายนะครับอันฮาร์บรรดาแม่น้ำนะครับมีน้ำเลยแม่น้ำจืดนะครับแม่น้ำนมแม่น้ำพึ่งแล้วก็แม่น้ำนะครับแม่น้ำคอมเหล้าหรือสุราเนี่ยแหละนะครับสิ่งที่ผมนำมาพูดเนี่ยไม่ได้ให้เราเพ้อฝันว่าเราจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่ๆแต่ต้องอยู่เรื่องการปฏิบัติของเราเสียก่อนนะครับการปฏิบัติเราเนี่ยอยู่ในหมู่ของผู้ที่มุตตะกีนหรือเปล่าผู้ที่ยำเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอายะข้างต้นนะครับอายะที่4ซะมาอัลลอฮฺอินนัลมุตตะกีนนะครับแท้จริงบรรดาผู้ที่ยำเกรงอัลลอฮฺไม่ได้บอกว่าแท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธาดังนั้นมุสลิมเป็นมุสลิมนะก็ต้องเป็นมุมินมุมินแล้วต้องเป็นมุตตะกีนนะครับเป็นผู้ที่ยำเกรงอย่างอัลลอฮ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงจังซะก่อนนะครับแล้วก็มีตอนหนึ่งในอันที่ผมพูดมาข้างต้นตะกี้นะครับคนที่จะไปรอระหว่างสวรรค์กับนรกน่ะเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับไม่ว่าไม่ใช่ว่าเราทุกคนเนี่ยจะต้องได้เข้าสวรรค์ในทันทีทันใดหลังจากสอบสวนแล้วเรายังมีเรื่องของฮักกุนอาดัมที่ต้องเคลียร์กันอีกนะครับดังนั้นเรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยเราอิสติฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ได้แต่ในเรื่องของฮักกุนอาดัมเรื่องนี้สินเนี่ยเป็นเรื่องที่สาหัสสากันนะครับที่เราจะต้องไปเฝ้าเคลียร์กันให้จบในวันกิยามะห์คนนู้นเอาของคนนี้ไปคนนี้ทำร้ายคนนั้น
เราต้องเคลียร์ในวันกิยามะห์อย่างแน่นอนนะครับก็ฝากพี่น้องครับให้ทุกคนนั้นระวังตัวเองแล้วก็ทบทวนตัวเองว่าเรามีอะไรติดค้างในดุนยาที่เราจะต้องทำจะเดินหน้าต่อไปหรือเปล่านะครับก็ฝากพี่น้องครับอัลกุลิกอลิลาซาฟัสตอฟิรุลลอฮ์อะซีมะลีวะลกุมวะลิซาอิริมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตอฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรรอฮีมالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله من جمع ومن شذ شذ في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ورضى اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين وعن آله وصحابه أجمعين وعن التابعين والتابعينهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم والله يعلم ما تصفون أقم الصلاة.